สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเราจะหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนและเติมคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า86แบบฝึกหัด 3.7 การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนข้อ1หาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนและเติมคำตอบข้อแรกนะคะ4ลบด้วย3มีเส้นจำนวนเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 78 9 10ตัวตั้งคือ4จาก0ก็จะโยงไป4ลบด้วย3ใช่ไหมคะลบก็จะเหลือน้อยลงก็จะต้องย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาทีละ1ค่ะ1 2 3ก็จะมาอยู่ที่1นะคะ4ลบ3นะคะลบออก1 2 3ก็จะได้เท่าไหร่คะ1สี่ลบสามตอบหนึ่งข้อต่อไปหกลบด้วยหนึ่งนะคะมีเส้นจำนวนตั้งแต่ศูนย์ไปถึงสิบค่ะหกจาก0ไปถึง6ลบ1ก็ย้อนมา1นะคะจาก6ก็มาเป็น5 6ลบ1ก็จะได้เท่าไหร่คะ5ตอบ5ข้อต่อไป9ลบด้วย2มีเส้นจำนวนตั้งแต่0ไปจนถึงถึง10นะคะตัวตั้ง9จาก0โยงไปหา9ลบด้วย2ใช่ไหมคะย้อนมาทีละ1ค่ะจาก9มา8นะคะ12ก็จะมาอยู่ที่7 9ลบ1 2ได้เท่าไหร่คะ7 9ลบ2ตอบ7ข้อต่อไป8ลบด้วย4ค่ะมีเส้นจำนวนจาก0ไปถึง10ตัวตั้ง8นะคะจาก0ลากไปหา8ค่ะลบด้วย4ก็ย้อนมาทีละ1นะคะ1 2สามสี่
8ลบ4นะคะ1 2 3 4ได้4 8ลบ4ตอบ4เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ